สวัสดีก่อนราตรีสวัสดิ์พี่น้องผู้มีความใกล้ชิดกันในทางความคิดและเหตุผลทั้งใกล้ไกลทั้งไทยเทศนะครับคืนนี้ผมมีความสนใจที่จะพูดถึงเรื่องราวของปรากฏการณ์ที่กำลังเป็นอยู่และก็ที่คาดการว่ากำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นปรากฏการณ์ถ้าดูแล้วก็คือเป็นปรากฏการณ์ซ้ำรอยผมไม่อยากจะเรียกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ซ้ำซากเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้ซ้ำซากถ้าซ้ำซากเลยว่ามันเรื่องเดิมๆนะครับถ้าซ้ำซากเลยว่าเรื่องเดิมๆแต่ว่า เอาเรียกว่าซ้ำรอยดีกว่าเพราะซ้ำรอยบางทีมันหมายถึงย้ำรอยเดิมแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องใหม่ไม่เรียกว่าซ้ำซากนั่นคือปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งมีความเป็นไปได้สูงนั่นก็คือปรากฏการณ์ต่อต้านเผด็จการตัวจริงในสมัยอดีตนั้นเมื่อเรากล่าวถึงคำว่าเผด็จการมันไม่ชัดสักเท่าไหร่โดยที่มันมีหลักการอธิบายได้อยู่ว่าที่เรียกว่าเป็นเผด็จการนั้นไม่ใช่ซึ่งผมก็ไม่ขอเอ่ยนะครับว่ายุคใดบ้างก็นึกภาพดูก็แล้วกันที่เอาผู้นำประเทศมาติดหนวดฮิตเลอร์แล้วก็โจมตีกันว่าเป็นเผด็จการทุกฝ่ายนะครับพอจะโจมตีกันว่าเป็นเผด็จการก็เอาหนวดฮิตเลอร์มาติดแล้วก็มักที่จะหยิบยกว่าฮิตเลอร์เป็นเผด็จการที่มาจากการเลือกตั้งเราเริ่มมาจากการเลือกตั้งแต่ทีนี้เนี่ยแต่การต่อสู้เนี่ยมันต่อสู้กันได้ว่าจะเป็นเผด็จการได้อย่างไรก็ในเมื่อมาจากการเลือกตั้งยกให้เป็นเรื่องสไตล์แทนเมื่อยกให้เป็นเรื่องสไตล์แทนก็เอาคำว่าระบบไปใส่ในสไตล์กลายเป็นวาทกรรมเป็นเรียกว่าระบบทักษิณคือระบบเผด็จการทักษิณเป็นเผด็จการหรือระบบอภิสิทธิ์เป็นระบบเผด็จการอะไรอย่างนี้ในที่ผมเคยพูดไว้เมื่อวานนี้ตอนเช้าสังคมไทยเป็นสังคมเผด็จการถ้ามุมมองของผมเมื่อวานตอนเช้านั้นผมคิดว่าผมได้พูดทัศนะผมไปโดยละเอียดแล้วแต่สิ่งที่จะกล่าวในคืนนี้ก็คือเผด็จการตัวจริงแล้วนะครับทีนี้เขาเรียกว่าเผด็จการ100%ไม่ว่าจะเอาแง่มุมใดมาพูดก็เป็นเผด็จการทั้งนั้นไม่สามารถเอาส่วนของความเป็นประชาธิปไตยไปอธิบายได้โดยหลักวิชาถ้าจะกล่าวหาว่าในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นเผด็จการคงกล่าวได้เฉพาะบุคคลที่ใช้อำนาจหรือถ้าจะกล่าวว่าสมัยรัฐบาลทักษิณเป็นเผด็จการก็คงจะกล่าวหาได้เฉพาะสไตล์แต่ไม่สามารถกล่าวหาในเชิงระบบได้อดีตนายกทักษิณเคยถูกกล่าวไว้แล้วว่าเป็นเผด็จการเอาหนวดฮิตเลอร์มาใส่ท่านแต่จะกล่าวหาทักษิณคงกล่าวหาได้เพียงสไตล์การบริหารแต่ไม่อาจกล่าวถึงระบบได้เพราะระบบมันเป็นประชาธิปไตยเข้าใจนะครับผมมองอย่างนี้ทีนี้ถ้ากล่าวถึงประยุทธ์จันทร์โอชานี่คือผด็จการตัวจริงนะครับทำไมกล่าวว่าผด็จการตัวจริงเพราะระบบก็เป็นเช่นนั้นตัวตนก็เป็นเช่นนั้นไม่อาจนำหลักการใดๆเข้ามาอธิบายได้ว่ามีส่วนของความเป็นประชาธิปไตยอยู่เลย
ทั้งที่มาทั้งที่อยู่แล้วทั้งที่จะไปในความเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและองคาพยพของคสช.ทั้งหมดกล่าวได้โดยหลักวิชาว่าคือเผด็จการตัวจริงนะครับแต่ถ้าหากว่ามีคำอธิบายว่าไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยอันนี้ผมก็พร้อมจะรับฟังนะครับว่าอธิบายว่ารัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประชาธิปไตยอย่างไรก็ขอให้ท่านได้แสดงภูมิรู้เพื่อถกเถียงกับผมในเรื่องนี้เพราะผมมองว่าเป็นประเด็จการตัวจริงเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่น่าห่วงใยก็คือปรากฏการณ์ที่รัฐบาลเผด็จการถูกต่อต้านจากประชาชนซึ่งคือสาระประเด็นของผมคืนนี้ที่จะพูดคุยกับพี่น้องซึ่งปรากฏการณ์อันนี้ผมเองนั้นได้แสดงความห่วงใยอย่างตรงไปตรงมาไปแล้วเมื่อคืนแล้วแต่ในค่ำคืนนี้ตลอดทั้งวันผมได้ติดตามกระแสการแสดงความเห็นแล้วผมพบว่าไม่ใช่แต่ผมเท่านั้นมีบุคคลจำนวนไม่น้อยที่มีโอกาสได้ออกสื่อก็ได้แสดงความกังวลไปในทิศทางเดียวกันจริงๆก่อนหน้านี้ท่านวีระสมความคิดก็ได้แสดงความเห็นความกังวลเอาไว้เรื่องพฤษภาธมินและนี้อีกหลายฝ่ายก่อนหน้านี้ฝ่ายพันธมิตรก็ได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนโดยแกนนำคนสำคัญนั่นก็คือด็อกเตอร์สุริยสัยกตศิลาก็ถือว่าเป็นน้องรักของผมคนหนึ่งเหมือนกันถือว่าเราเป็นพี่น้องไงก็ได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนด้วยการเตือนคสช.ให้ทำการปฏิรูปประเทศตามฐานข้อมูลของสปช.และสปท.สปช.คือสภาปฏิรูปแห่งชาติในยุคชุดรัฐธรรมนูญแรกหรือเรียกได้ว่าประยุทธ์หนึ่งและสปท.ก็คือสภาขับเคลื่อนซึ่งถือว่าได้ทำการรวบรวมฐานข้อมูลส่งให้คสช.แล้วแต่คสช.ยังไม่ได้กระทำซึ่งเรื่องนี้ก็มีการส่งสัญญาณเตือนเรื่องการปฏิรูปเนี่ยจากกปปส.ด้วยผู้ที่ออกมาส่งสัญญาณนี้ก่อนใครทั้งหมดคือท่านถาวรเสนเนียมและท่านมุ่งเน้นไปที่การปฏิรูปตำรวจอันนี้คือสัญญาณที่มีมาก่อนแต่ว่าท่านดร.สุรศัยออกมาล่าสุดท่านได้พูดมากไปกว่าเตือนให้ปฏิรูปก็คือว่าท่านได้กล่าวไว้ว่าอย่าเอาม็อบมาชนม็อบรัฐบาลเจ๊งแน่ผมดูข่าวเมื่อคืนนี้คำเตือนจากพันธมิตรและกปปส.ถึงมาดแม้นว่ามันเป็นคนละประเด็นก็ตามแต่ว่าคนละประเด็นนั่นเองมันได้มุ่งไปยังคสช.และบัดนี้ที่เขาต้องออกมาสะท้อนกันอย่างชัดๆนั้นเบื้องลึกของมันคือความกังวลว่าประเทศนี้มันจะนำไปสู่ความรุนแรงเมื่อตอนเย็นผมก็ได้ดูข่าวช่องนิวส์วันหรือว่า ASTV เดิมครับในรายการตอนเย็นเมื่อสักครู่นี้เรียกว่ารู้ทันข่าวประจำวันในช่วงสกู๊ปรู้ลึกทันใจได้ออกสกู๊ปที่น่ากังวลอย่างยิ่งนี่มาจาก News One ซึ่งเป็นตัวแทนของพันธมิตร
ประชาชนได้แสดงมุมมองเอาไว้ในเชิงวิเคราะห์ว่ามีเหตุปัจจัย4ประการอันอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงได้ทั้งหมดนั้นมาจากคสช.ทั้งสิ้น 1. นะครับทุจริตคอร์รัปชัน 2. แทรกแซงองค์กรอิสระ 3. การใช้อำนาจ 4. การสืบทอดอำนาจ4ประเด็นนี้จริงหรือไม่มีสิทธิ์เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่จะวิเคราะห์โดยในสกรูปดังกล่าวได้อธิบายความว่าคสช.ได้ประกาศว่าจะมาขจัดทุจริตคอร์รัปชันแต่ในขณะเดียวกันภาพลักษณ์ของคสช.เองก็ไม่ปลอดจากคอร์รัปชันและแน่นอนที่สุดประชาชนมีความเคลื่อนไหวในการตรวจสอบคอร์รัปชันของคสช.แต่ไปติดขัดเรื่องการแสดงออกด้วยการอ้างของคสช.ว่าภาวะไม่ปกติจึงใช้มาตรการทางกฎหมายทำให้การตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันของประชาก็สวัสดีพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยสัญญาณมันหลุดมันติดขัดผมก็รอมันหลุดไปเองครับแต่ไม่เป็นไรผมต่อติดพี่น้องที่ติดตามฟังเมื่อกี้นะครับผมได้ปูพื้นมายาวแล้วก็ไม่ขอย้อนไปอีกในตอนที่สองนี้ก็จะต่อเลยว่ะจากการที่หลายฝ่ายได้ท้วงติงไปแล้วต่อคสช.เรื่องอะไรบ้างนั้นก่อนสัญญาณหลุดไปผมได้พูดมาถึงตอนที่ว่าสกู๊ปข่าวลึกทันใจในรู้ทันข่าวรอบวันของ News One หรือ ASTV ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่เกิดปรากฏการณ์ม็อบต้านคสช.ขึ้นมาด้วย4ปัจจัย 1. คือทุจริตคอร์รัปชัน 2. แทรกแซงองค์กรอิสระแล้วก็ 3.การใช้อำนาจของคสช.แล้วก็4การสืบทอดอำนาจนี่คือ4ประเด็นที่ถูกวิเคราะห์ไว้ประเด็นแรกผมได้พูดในตอนแรกไปส่วนหนึ่งแต่ยังไม่สุดนั่นก็คือประชาชนไม่เชื่อคสช.ว่าไม่ทุจริตเหตุผลเพราะประชาชนไม่มีส่วนตรวจสอบและอีกทั้งเมื่อเกิดประเด็นสำคัญขึ้นที่ถูกหยิบยกมาในสกู๊ปนี้เป็นหลักคือนาฬิกาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ
และจริงๆก่อนหน้านั้นก็มีหลายประเด็นที่คสช.ทำการตรวจสอบทุจริตแต่ว่าประชาชนไม่เชื่อและนี่เป็นปัจจัยหนึ่งแหละครับในการต้านคสช.ปัจจัยที่สองมันพ่วงกันครับนั่นก็คือประชาชนมีความเห็นว่าคสช.แทรกแซงองค์กรอิสระนั่นหมายความว่าในกรณีปปช.ที่ออกมาอธิบายความเกี่ยวกับนาฬิกาของพลเอกประยุทธ์นั้นก็กลายเป็นกระแสที่ประชาชนมีปริศนานำไปสู่การอธิบายในสกู๊ปข่าวของนิวส์วันในรายการลึกทันใจในสกู๊ปลึกทันใจว่าเหตุนี้ในหลายๆกรณีจึงมีความเชื่อกันว่าคสช.แทรกแซงองค์กรอิสระซึ่งเท็จจริงอย่างไรไม่รู้นะครับผมแค่หยิบยกข่าวในสกู๊ปทีวีมาเล่าสู่กันฟังแต่ถ้าในทางทฤษฎีนั้นดังที่ผมได้พูดไปในตอนแรกก่อนหลุดไปว่านี่คือประเด็จการเต็มรูปแบบทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติเพราะอำนาจอยู่กับรัฐาธิปัตย์และผู้ใช้อำนาจนั้นคือนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าคสช.เพราะนั้นมาตรา44อยู่เหนือทั้งหมดมันอยู่ที่ใช้ความเชื่อกันเช่นนั้นและในทางทฤษฎีแมคเคียวิลลี่ได้กล่าวเอาไว้ว่าเผด็จการนั้นคืออำนาจที่กฎหมายเข้าไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าเอาหลักการและทฤษฎีของแมคเคียวิลลี่มาพูดมันก็สมโรงพอดีว่าเมื่อคสช.เป็นเผด็จการองค์กรรัฐทั้งหมดภายใต้องค์รัฐาธิปัตย์นั้นไม่ใช่เป็นองค์กรของคนอื่นมาดแมนว่าจะกล่าวว่าผู้มีอำนาจจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวก็ตามแต่ในทางจิตวิทยาแล้วเป็นเรื่องที่เชื่อยากไม่ต้องพูดในระบบเผด็จการหรอกนะครับพูดในระบบประชาธิปไตยนี่ที่นายกมาจากการเลือกตั้งก็เคยถูกวิจารณ์เป็นประเด็นให้ประท้วงกันมาแล้วในยุคสมัยรัฐบาลทักษิณและข้อกล่าวหาหนึ่งนั้นก็คือรัฐบาลทักษิณแทรกแซงองค์กรอิสระอันนี้เคยวิจารณ์กันมาก่อนถึงนั้นนายกมาจากการเลือกตั้งยังถูกวิจารณ์เช่นนี้เลยว่ารัฐบาลแทรกแซงองค์กรอิสระโดยมุ่งเป้าไปสองที่ในยุคนั้นคือ1 กกต.กับ2ศาลรัฐธรรมนูญฉะนั้นในยุคที่เป็นประเด็จการสไตล์ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะไม่ให้ประชาชนสงสัยในเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้และที่สำคัญที่สุดมันเป็นความสงสัยที่เป็นปริศนาคาใจฉะนั้นประเด็นการแทรกแซงองค์กรอิสระนี้ก็คือประเด็นหนึ่งที่สกู๊ปข่าวลึกทันใจในรายการรอบข่าวประจำวันของทางนิววันได้วิเคราะห์เอาไว้ประการที่สามปัจจัยที่จะนำไปสู่ความรุนแรงนั่นก็คือการใช้อำนาจของคสช.ซึ่งถ้าเมื่อดูสกู๊ปที่วิเคราะห์แล้วก็มีเหตุมีผลเพราะการใช้อำนาจที่ได้รับการต่อต้านแสดงการใช้อำนาจนั้นเริ่มส่อปัญหากับผู้ใช้อำนาจเองทั้งนี้เพราะมันไม่มีทางออกที่ยืดหยุ่นและที่สำคัญที่สุดประชาชนมีความชอบธรรมในการต่อต้านอำนาจคสช.เหตุที่ประชาชนมีความชอบธรรมเพราะอำนาจคสช.ไม่ใช่ของประชาชน
แล้วประชาชนไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอำนาจนั้นด้วยอำนาจของประชาชนเพราะมันเป็นการปกครองในระบบเผด็จการเต็มรูปแบบเรียกว่าเผด็จการเบ็ดเสร็จแต่ถ้าใครจะเถียงผมว่าขณะนี้ไม่ใช่เผด็จการเบ็ดเสร็จผมก็รับฟังอีกเช่นกันว่าไม่เบ็ดเสร็จตรงไหนผมก็อยากทราบเอาเป็นว่าผมในฐานะผู้มีความรู้น้อยด้อยปัญญามองเห็นแต่เพียงว่ามันเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จในเมื่อมันเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จอำนาจนั้นไม่ใช่ของประชาชนเมื่อไม่ใช่ของประชาชนการใช้อำนาจประชาชนมีความชอบธรรมในการต่อต้านในการใช้อำนาจนั้นผมจึงเห็นด้วยมาทั้ง3ปัจจัยแล้วปัจจัยที่3นี้ผมก็เห็นว่าการใช้อำนาจของคสช.ด้วยการใช้กฎหมายเข้าจัดการประชาชนในมิติต่างๆนั้นมันตามมาด้วยแรงต่อต้านทุกครั้งของการใช้อำนาจและการต่อต้านนั้นดูเหมือนว่าสะดุดหยุดลงในแง่ของปรากฏการณ์แต่ในแง่ของจิตวิทยาแล้วหาใช่ไม่เช่นปรากฏการณ์ต่อต้านการใช้มาตรา44ในกรณีวัดพระธรรมกายแล้วก็เป็นการใช้มาตรา44ที่ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จในท้ายที่สุดก็ต้องสงบระงับไปด้วยการที่รัฐบาลต้องถอยออกมาแล้วยังคงตรึงสถานการณ์เอาไว้ในเชิงปรากฏการณ์มันเหมือนจบแล้วแต่ในเชิงจิตวิทยาความรู้สึกของพี่น้องประชาชนชาวธรรมกายนั้นยังคงต่อต้านอยู่ในกรณีการใช้อำนาจตามกฎหมายกับกลุ่มเสื้อแดงกับกลุ่มพี่น้องนปช.ก็เช่นกันดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทว่าในทางจิตวิทยาแล้วการต่อต้านนั้นยังคงอยู่อย่างสมบูรณ์การปิดพีททีวีเมื่อวานนี้ของกสทช.นั้นแน่นอนที่สุดเหตุผลของชาวพีททีวีฟังไม่ขึ้นเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะข้ออ้างในการปิดนั้นมาจากว่าพีททีวียุยงส่งเสริมให้ปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายผิดตามกฎหมายมาตรานั้นมาตรานั้นการอ้างกฎหมายมันอ้างได้ใครๆก็อ้างได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดดุลยพินิจคืออะไรตามหนังสือของกสทช.ชี้แจงว่าสถานะพิษทีวีนั้นได้ยอมรับถึงความผิดพลาดในการตรวจสอบรายการดังกล่าวซึ่งทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ไปสนทนาว่านั่นแหละเขาก็ไม่ได้ตรวจสอบจริงเหตุผลเพราะใช้ดุลพินิจก่อนซึ่งดุลพินิจที่ใช้ของฝ่ายพิษทีวีก็คืออะไรก็คือการไปสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่หน้าเรือนจำที่มาเยี่ยมคุณจตุพรพรหมพันธ์พอเยี่ยมแล้วเนี่ยนักข่าวก็ไม่ไปจ่อปากถามพี่น้องที่มาเยี่ยมคุณจตุพรพรหมพันธ์ว่ารู้สึกยังไงพี่น้องที่มาก็ให้คำตอบไปประมาณว่าก็ขอให้กำลังใจคุณจตุพรดูแล้วนี่รู้สึกผอมลงแล้วก็พูดต่อไปว่าเรายังไม่ได้รับความยุติธรรมให้คุณจตุพรนั้นต่อสู้ให้ถึงที่สุดต่อสู้ต่อไปเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำไม่ได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับผู้จัดรายการเลยแม้แต่คนเดียวเป็นเรื่องของการไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของประชาชนซึ่งไม่ว่าช่องไหนแหละเอาไมค์ไปจ่อปากถามคนเนี้ยคนนี้ก็ต้องพูดอย่างเนี้ยจะเอาช่อง3ไปจ่อปากจะเอาช่อง7ไปจ่อปากจะเอานิวส์วันไปจ่อปากจะเอาฟ้าวันใหม่ไปจ่อปากหรือจะเอาพีททีวีไปจ่อปากเขาเนี่ยแต่ถามคนเนี้ย
ขาจะตอบแบบนี้เพราะมันเป็นอิสระของประชาชนที่จะตอบพีทีวีเป็นสื่อนะครับก็เอามาออกถูกอ้างว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่การยุยงปลุกปั่นได้ที่จริงพี่น้องประชาชนเขารู้แล้วว่าเขามาเยี่ยมแล้วเขาก็กลับไม่มีอะไรเป็นมาหลายเดือนแล้วแต่ว่ากสทช.ใช้เหตุผลนี้และใช้ดุลพินิจเพราะนั้นดุลยพินิจของกสทช.ถึงแม้ว่าพีททีวีจะถูกปิดไปแล้วแต่ดุลยพินิจของท่านที่ใช้อำนาจในการปิดพีททีวีได้รับการต่อต้าน 100% อันนี้ก็คือการต่อต้านปรากฏการณ์โดยทั่วไปอาจจะมองว่าอันเนี้ยไม่มีการเคลื่อนไหวแต่พลังการต่อต้านนั้นมันอยู่ด้านในนี่ผมยกตัวอย่างตามการตั้งข้อสังเกตของรายการลึกทันของสกู๊ปลึกทันใจรายการรู้ทันข่าวรอบวันของ News One เขาบอกว่าการใช้อำนาจของคสช.เป็นที่มาของปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความรุนแรงและที่ผมยกตัวอย่างมานะ2กรณี3กรณีคืออะไรเรื่องธรรมกายกรณีเรื่องไหนเรื่องนปช.กรณีต่อไปคือเรื่องของพีททีวีและยังมีอีกหลายเรื่องแม้แต่กลุ่มที่ไปให้กำลังใจลุงป้อมก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีเหตุผลเพราะถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่แจ้งความดำเนินคดีกับอีกกลุ่มหนึ่งมันจะเป็นสองมาตรฐานมันก็เพิ่มแรงต้านเข้ามาอีกทีนี้พอไปจับเข้ากลับไปจับฝ่ายผู้ที่สนับสนุนลุงป้อมทีนี้พอเข้าสู่การประกันตัวส่วนหนึ่งซีกหนึ่งใช้เงินการประกันตัวมากกว่าอีกซีกหนึ่งใช้การประกันตัวด้วยราคาที่น้อยกว่านี่ผมพูดตามข่าวก็ทำให้น้องโบน้องโบซึ่งผมก็รู้จักดีกับน้องโบนี่น้องโบก็ไปยื่นนะครับแล้วก็แสดงออกถึงสิ่งนี้ว่าไม่มีความยุติธรรมและที่สำคัญสืบค้นเข้าไปแล้วผู้ที่มาประกันตัวซึ่งผมดูข่าววันนี้นะครับคือตำรวจคนหนึ่งแล้วอ้างว่าขับแท็กซี่อะไรอย่างเนี้ยการใช้อำนาจอย่างเนี้ยล้วนแต่บ่มเพาะการต่อต้านทั้งสิ้นและการต่อต้านเนี้ยมันเป็นการต่อต้านอยู่ด้านในแล้วเขาเรียกว่านี่คือพลังเงียบที่น่ากลัวถูกไหมครับนี่คือปัจจัยที่สามที่จะทำให้เกิดความรุนแรงได้ปัจจัยที่4ที่อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงได้คือการสืบทอดอำนาจของคสช.แปลว่าถ้าคสช.วางแผนที่จะสืบทอดอำนาจแล้วไซนี่คือองค์ประกอบที่สมบูรณ์ที่ก่อให้เกิดแรงต้านและมีผู้ประมาณว่ามันจะเกิดพฤกษภาธมินโมเดลนอกจากนี้ในสกู๊ปข่าวลึกทันใจยังกล่าวต่อไปอีกว่าคสช.อาจเป็นเหตุให้ทุกสีไหลมารวมกันเพื่อต่อต้านคสช.ซึ่งหลังจากที่เราฟังแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็พิเคราะห์ตามเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเหตุเป็นผลอย่างยิ่งและเมื่อเราเข้าไปสัมผัสปรากฏการณ์และความรู้สึกมันค่อนข้างเข้มข้นวันนี้ผมมีโอกาสเจอพี่น้องนะครับที่จะไปในวันที่10นี้แล้วก็ที่จะไปในวันพรุ่งนี้คือวันที่8เจอผมสวนกันเขาก็ประกาศทันทีเลยยกมือสองข้างสู้สู้อาจารย์สู้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่กลัวล่ะท่านจะใช้อำนาจจับกุมอะไรเขาไม่กลัวนี่ถ้าว่ากันไปแล้วนะครับขนาดเอาปืนมายิงยังไม่กลัวเลยแล้วจะไปกลัวอะไรกฎหมายหรออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มองได้
ว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวตามที่มีผู้คาดการไว้หลายฝ่ายและหลายคนทั้งฝ่ายกปปสเองทั้งฝ่ายพันธมิตรและนปชจึงถือว่าเป็นกลุ่มพลังหลักของภาคประชาชนนั่นคือสิ่งที่เรากล่าวตามข่าวที่ปรากฏและสิ่งที่เราสัมผัสได้กับตาสองข้างณเวลานี้ทีนี้ต่อไปเพื่อมันให้สอดคล้องกับหัวข้อที่กล่าวมาตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้นั่นมันเป็นการอารัมภบทเท่านั้นเป็นการปูพื้นให้เห็นถึงความจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีความเป็นไปได้สูงทีนี้เรามาดูถามว่าเมื่อสกู๊ปข่าวลึกทันใจในรายการรอบวันทันข่าวของช่องนิวส์วันได้กล่าวไปแล้วดังที่ผมได้ถ่ายทอดมานั้นเราก็มาดูล่ะลักษณะม็อบต้านคสช.ซึ่งเรามองอย่างไรผมมองว่าม็อบต้านคสช.นั้นมีหลายประเภทประเภทที่หนึ่งเป็นม็อบการเมืองม็อบการเมืองนี้คือม็อบที่มีความเห็นตรงกันข้ามกับคสช.ในเชิงหลักการต้านคสช.ในเชิงหลักการนั่นหมายความว่าต้านคสช.เพราะคสช.เป็นเผด็จการซึ่งกลุ่มนี้คือกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามกับคสช.ซึ่งม็อบนี้มีจำนวนไม่น้อยม็อบนี้ก็คือหลักๆ ก็คือม็อบนปช.ซึ่งกลุ่มนปช.นั้นที่ผมรู้มาก็คือมีการจัดระเบียบอย่างเข้มข้นเตรียมการมีการประสานงานต่อเนื่องแต่ทว่าถูกอธิบายจากแกนนำว่ามันยังไม่ถึงเวลาพวกเขาจึงเหมือนกับเสือซุ่มรอเวลาที่จะโจรทยานออกมาแปลว่าเป่านกหวีดเมื่อไหร่มากันตรึมครับแต่ว่าฝ่ายความมั่นคงอาจจะเมินว่ากลุ่มนี้ไม่มีกำลังเพราะว่าไปยังคิดแบบทฤษฎีเดิมว่าถ้าไม่มีท่อน้ำเลี้ยงคงไม่มีแรงอะไรถึงผมคิดว่าการมองอย่างนี้ท่านอาจจะอยู่ในความประมาทมากไปคนเรานะครับอย่าประเมินกันต่ำไปว่าคนซื้อได้ม็อบที่ถูกซื้อหรือถูกใช้เงินไม่น่ากลัวหรอกครับแต่ม็อบที่น่ากลัวก็คือม็อบที่เขาใช้ชีวิตเป็นค่าจ้างคนละจอระวังให้ดีนะครับม็อบที่ถูกซื้อมาเมื่อหมดตังค์จ่ายเขาก็กลับบ้านแต่ม็อบที่ยอมตายนั่นมันน่ากลัวเสียเหลือเกินต่อไปกลุ่มที่จะต่อต้านคสช.นั่นคือกลุ่มที่ไม่ได้ดั่งใจแปลว่าเขาสนับสนุนคสช.ให้ทำอีกอย่างหนึ่งแต่มาทำอีกอย่างหนึ่งดังที่ผมพูดในตอนที่หนึ่งแล้วว่าที่ดร.สุยศัยกตศิลาออกมาส่งสัญญาณว่าเพื่อที่จะเรียกกองหนุนมาใหม่นะคือคสช.จะต้องรีบทำการปฏิรูปตามฐานข้อมูลของสปช.และสปท.ซึ่งได้เตรียมการส่งให้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ทำหรือกปปส.บางส่วนจะนำกปปส.บางส่วนคือท่านถาวรเสนเนียมที่ได้ออกมาติงเตือนอยู่
หลายรอบแล้วเรื่องการปฏิรูปตำรวจยังไม่ได้ทำนี่แปลว่ากลุ่มที่จะมาต้านคสช.ม็อบนี้คือม็อบที่ไม่ได้ดั่งใจแล้วเราก็จะเห็นว่าคุณอดีตสว.เลือกตั้งคุณรสนาโสติสกุลที่ได้ออกมาเดินหน้าเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ต่อการให้ตรวจสอบบุคลากรของคสช.และอีกหลายเรื่องรวมถึงการปฏิรูปพลังงานกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่ได้ดั่งใจคสช.ไม่ได้ทำไปตามเจตจำนงที่พวกเขาหวังอย่างสูงสุดและรอคอยให้กระทำอันนี้ก็อีกหนึ่งกลุ่มที่จะออกมาต่อต้านคสช.ลักษณะม็อบที่3ที่จะออกมาต่อต้านคสช.คือพี่น้องกลุ่มมาตุภูมิที่ได้รับผลกระทบทางนโยบายซึ่งเมื่อกี้ผมก็ดูอยู่กลุ่มเทพาก็ประกาศเดินหน้าอย่างแข็งขันอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งที่จะออกมาต้านคสช.อีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมาต้านคสช.ก็คือกลุ่มนักการเมืองซึ่งเมื่อตอนเย็นวันนี้ท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนให้คสช.ปรับทิศทางพรรคเพื่อไทยได้ออกประกาศแล้วเช่นกันให้ยุติการใช้กฎหมายกับประชาชนทั้งหมดเหล่านี้เรายังไม่เห็นว่าไหนบ้างม็อบที่สนับสนุนคสช.และถ้าหากมีม็อบสนับสนุนคสช.ขึ้นมาดร.สุริยสัยกษัตริย์ศิลาก็ได้ออกมาเตือนแล้วว่าถ้าเอาม็อบไปชนม็อบเมื่อไหร่รัฐบาลเจ๊งทั้งหมดเหล่านี้นี่คือปรากฏการณ์ต่อต้านคสช.ซึ่งในมุมมองของผมแล้วมันเพียงรอเวลาเท่านั้นและการส่งสัญญาณเตือนก่อนหน้านี้อีกบุคคล3คนที่จะขออ้างอิงก็คือ 1. นาวาตรีประสงค์สุนสิริซึ่งเมื่อกี้สกู๊ปข่าวลึกทันใจของ News One ก็ได้อ้างอิงอีกครั้งหนึ่งว่านาวาตรีประสงค์สุนสิรินั้นได้ออกมาเตือนไว้แล้วศรัทธาติดลบจุดจบอยู่ข้างหน้าพลเอกชวลิตยงใจยุทธท่านก็ได้เตือนไว้แล้วว่าเผด็จการเริ่มต้นด้วยกับการได้ดอกไม้แต่ลงท้ายด้วยก่อนอิฐล่าสุดพระนั้นพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีก็ได้กล่าวไว้ว่าตู่ได้ใช้กองหนุนไปหมดแล้วทั้งหมดต่างๆเหล่านี้มันกลายเป็นภาพผืนใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นว่าทุกฝ่ายได้ส่งสัญญาณไปยังคสช.แล้วนั่นแปลว่าเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนกับคสช.อย่างไม่ต้องสงสัยสกู๊ปข่าวลึกทันใจของ News One สักครู่นี้ได้สรุปทิ้งท้ายว่าถ้าหากมันเกิดความรุนแรงขึ้นความรุนแรงนั้นไม่ได้เกิดจากประชาชนแต่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐพี่น้องครับที่ผมกล่าวมานี่มันเป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วผมก็มีมุมมองต่อข้อเท็จจริงเหล่านี้ด้วยเหตุผลของผมมุมมองของผมเองว่าถ้าคสช.ดื้อรั้นดันไปข้างหน้าคสช.จะพบกับความย่อยยับอับปางเหมือนอย่างเช่นเผด็จการในอดีตที่ผ่านมาเหตุผลเพราะประชาชนพิสูจน์แล้วอย่างน้อย4ปัจจัยที่กล่าวมาเป็นเรื่องที่ประชาชนมีความ
สงสัยในความเป็นคสช.เราจะเห็นได้ว่าถ้าเรากลับไปวิเคราะห์เกมของคสช.บ้างวันนี้อาจารย์สมคิดจตุศรีพิทักษ์ได้เปิดฉากอธิบายความเรื่องความหวังทางเศรษฐกิจท่านว่าเศรษฐกิจตอนนี้กำลังเริ่มขาขึ้นเพราะฉะนั้นเรียกร้องความร่วมมือจากนักการเมืองให้ความร่วมมือกับรัฐบาลทั้งนี้เพื่ออย่าทำให้เศรษฐกิจขาขึ้นนี้มันสะดุดหยุดลงเพราะฉะนั้นอาจารย์สมคิดจึงมาเรียกร้องให้นักการเมืองร่วมมือกับรัฐบาลแล้วก็คิดนโยบายช่วงว่างๆเนี่ยคิดนโยบายที่ดีให้กับประชาชนไปก่อนรอวันเลือกตั้งรัฐมนตรีพาณิชย์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าประเมินแล้วกับนักธุรกิจส่งออกปีนี้ประเมินตัวเลขเบื้องต้นเศรษฐกิจดีขึ้นภายใต้นโยบายการส่งออกอยู่ที่ 6% และกำลังหาทางที่จะทำให้ 6% นั้นเพิ่มขึ้นเพราะประเทศที่เป็นตลาดส่งออกของประเทศไทยนั้นยังมีขีดความสามารถที่มากกว่าจึงพยายามหาทางที่จะทำให้มันโตขึ้นจาก 6% สิ่งนี้ให้ประชาชนนั้นรอคอยเนี่ยที่เราได้ยินนี่ผมได้ยินมาสองหูเลยเพราะนั้นประชาชนอย่าทำอะไรตอนนี้เศรษฐกิจมันกำลังจะโตครับแต่อาจารย์สมคิดจตุศรีพิทักษ์ลืมไปว่านักการเมืองอยากให้นักการเมืองร่วมมือกับรัฐบาลเนี่ยขอให้ความร่วมมือมานานแล้วขอให้ความร่วมมือมาตั้ง 2-3 ปีแล้วแต่ว่ารัฐบาลก็มักที่จะเรียกนักการเมืองผู้วิพากษ์วิจารณ์เข้าค่ายปรับทัศนคติสำหรับบางคนและก็ข้อเสนอของฝ่ายนักการเมืองรัฐบาลก็ไม่รับฟังอีกทั้งรัฐบาลของคสช.นั้นวิจารณ์นักการเมืองตลอดมาภายใต้วาทกรรมเดิมๆที่สร้างกันมาให้เชื่อว่านักการเมืองนั้นเลวคสช.นั้นดีเพราะนั้นการเรียกร้องเอาง่ายๆแบบนี้ผมถามที่มีนักการเมืองสักกี่คนที่จะให้ความร่วมมือที่นี่เนี่ยนะครับนักการเมืองจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเนี่ยนักการเมืองเขาพร้อมผมว่าที่จะให้ความร่วมมือถ้าประชาชนเอากับรัฐบาลเพราะว่านักการเมืองนี่เขาอยู่กับประชาชนทีนี้ถ้าประชาชนไม่เอารัฐบาลถามว่านักการเมืองหน้าไหนกล้าให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนี่ผมพูดโดยตรรกะเพราะนักการเมืองน่ะต้องอยู่ฝ่ายประชาชนแต่นักการเมืองไปอยู่ฝ่ายเผด็จการน่ะจบทีนี้พอพูดถึงในแง่ของเศรษฐกิจที่รัฐมนตรีพาณิชย์ออกมาบอกว่าประเทศที่เขามีขีดความสามารถมากกว่าที่มีอยู่เพราะนั้นเราจะขยายให้เศรษฐกิจส่งออกขยายขึ้นเกินกว่า 6% นะท่านไม่ได้บอกว่าประเทศไหนช่วยบอกหน่อยครับว่าประเทศไหนเอ่ยมาสิครับว่ามันกี่ประเทศที่มันขยายไปอีกเกินกว่า 6% นั่นมันประเทศไหนมาเลเซียอินโดหรือลาวเขมรญี่ปุ่นอเมริกาอังกฤษรัสเซียจีนประเทศไหนครับผมประชาชนอยากรู้ตัวสั่นเลยว่าประเทศไหนแล้วส่งออกอะไร
ถ้าสหภาพยุโรปมันที่ไหนลาตินอเมริกาแอฟริกาใต้ที่ไหนตะวันออกกลางที่ไหนทำไมท่านไม่บอกชื่อประเทศอ่ะแล้วบอกก็ได้ด้วยว่าส่งออกอะไรแล้วบอกความเป็นจริงมาด้วยว่าที่ส่งออกเนี่ยมีข้อตกลงอย่างไรกับประเทศเหล่านั้นแล้วเขารับปากแค่ไหนถูกหรือเปล่าครับนี่ท่านไม่ได้ตอบการพูดเช่นนี้ผมฟันธงว่าประชาชนไม่เชื่อเพราะอาจารย์สมคิดจตุศรีพิทักษ์บอกว่าเศรษฐกิจดีมานี่ 2-3 ปีแล้วปีที่แล้วนู้นก็บอกว่าเศรษฐกิจปีหน้ามันดีขึ้นมาปีที่แล้วบอกเศรษฐกิจปีนี้จะดีขึ้นพอมาปีนี้ก็บอกปีหน้าจะดีขึ้นคำถามก็คือว่ามันดีขึ้นตรงไหนผมนั่งอยู่นี่ก็จะตายห่าอยู่แล้วเดินไปที่ไหนประชาชนก็บ่นกันให้อึ๊บใครเชื่อบ้างแล้วทีนี้คำพูดของอาจารย์สมคิดจตุศรีพิทักษ์เพราะฉะนั้นการเปิดประเด็นทางเศรษฐกิจเช่นนี้หรือเอาประเด็นนี้นี่นะครับไปบังไว้ในประเด็นทางการเมืองนั่นมันทำไม่ได้แล้วครับเพราะประเด็นทางการเมืองประเด็นอะไรบ้างประเด็นปัจจัยการทุจริตคอร์รัปชันการแทรกแซงองค์กรอิสระและการใช้อำนาจของคสช.นั่นนั่นเป็นประเด็นทางการเมืองที่ประชาชนเขาต่อต้านอยู่ถูกไหมครับรวมถึงการสืบทอดอำนาจด้วยการออกกฎหมายของสนช.เกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองพรบ.เกี่ยวกับการเมืองมีปัญหาส่อแววว่าสืบทอดอำนาจเรื่องโน้นมันเรื่องใหญ่กว่าแล้วไอ้เรื่องปากท้องนี่เขาไม่เชื่ออยู่แล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นการหยิบยกเรื่องนี้มาเพื่อให้มันมีน้ำหนักทำให้เรื่องโน้นเบาลงน่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับท่านแล้วตอนนี้น่ะเขามองว่าอะไรเป็นการเมืองหมดฉะนั้นการพูดเช่นนี้ผมมองว่าไม่เป็นผลต่อการเชิญชวนนักการเมืองสู่ความร่วมมือต่อรัฐบาลและไม่เป็นผลต่อการสงบระงับการเปิดตัวต่อต้านคสช.ใดทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนี้ผมวิเคราะห์มาจากปรากฏการณ์และข่าวสารที่ออกมาและนี่คือการเปิดพื้นที่อารมณ์การต่อต้านที่แผ่ซ่านออกไปแล้วแตกตัวแบบอามีบ้ารอเวลาเดียวครับคือเป่านกหวีดคำว่าเป่านกหวีดในที่นี้คือรอเวลาให้สัญญาณสิ่งที่น่าห่วงที่สุดก็คือว่าเมื่อถูกให้สัญญาณแล้วประชาชนทุกกลุ่มจะออกมาจากทุกทิศทุกทางและในท้ายที่สุดคสช.จะทำอย่างไรคสช.จึงมีทางเลือก2ทางเท่านั้น1คือลาออกแน่นอนพลเอกประยุทธ์ออกไปต้องได้ยินคสช.ออกไปต้องได้ยินแล้ววันนั้นท่านก็ลาออกอีกทางหนึ่งคือท่านอ้างว่าประชาชนที่ออกมานี้ก่อความวุ่นวายให้บ้านเมืองผิดพระราชบัญญัตินั่นมาตรานี้ผิดพระราชบัญญัตินี่มาตรานั่นรัฐบาลมีความชอบธรรมที่จะออกมาสงบระงับและจัดการม็อบต่างๆนี้และแน่นอนที่สุดผมคิดว่าท่านหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะใช้ปืนและประชาชนตายแต่คำถามก็คือว่าถ้ามันมาครั้งนี้อะไรคือข้อแบ่งรับแบ่งสู้ในทางเหตุผลครั้งที่แล้วมันมีม็อบ2ม็อบท่านอ้างได้ว่าประชาชนนี่ออกมาต่อสู้กันประชาชนจะฆ่ากันเองทหารต้องมีหน้าที่ออกมาสงบระงับแต่ถามว่าครั้งนี้เมื่อประชาชนเผชิญหน้ากับท่านท่านจะอ้างอะไรนอกจากอ้างแต่เพียงได้ว่าประชาชนมาก่อความวุ่นวาย
และถามว่าใครจะสงบระงับหรือท่านจะยึดอำนาจอีกรอบเหรอแล้วยึดอำนาจใครเพราะอำนาจเป็นของท่านอยู่แล้วและนั่นคือการเจอทางตันที่ไม่มีเนื้อที่ให้อธิบายและไม่มีช่องว่างของทางออกเลยแม้แต่น้อยถ้ามันเกิดนะครับผมพูดถึงถ้ามันเกิดแต่ถ้ามันไม่เกิดก็ดีไปถ้ามันไม่เกิดก็ถือว่าดีแล้วครับซึ่งผมนี่ก็ภาวนาว่าอย่าให้มันเกิดแล้วคสช.ล่ะครับภาวนาว่าอย่างไรผมเป็นประชาชนคนหนึ่งภาวนาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าอย่าให้มันเกิดสิ่งนี้แล้วคสช.ภาวนาอย่างไรครับภาวนาว่าอย่าให้เกิดสิ่งนี้หรือภาวนาว่าจะอยู่ต่อเกิดอะไรขึ้นก็จะอยู่ต่อถ้าท่านภาวนาอย่างนี้แล้วประเทศนี้ได้อะไรจากท่านครับช่วยตอบแต่ท่านภาวนาอย่างนี้ประเทศนี้ได้อะไรจากท่านแล้วท่านได้ให้อะไรกับประเทศนี้สิ่งที่คสช.จะต้องตั้งคำถามต่อตัวเองก็คือว่าตลอด3ปีมานี้ที่ท่านได้บริหารประเทศท่านได้ให้อะไรกับประเทศนี้ช่วยบอกหน่อยผมอยากรู้ตอนนี้ผมไม่เห็นเลยว่าท่านให้อะไรกับประเทศนี้ผมไม่เห็นผมอยากเห็นเอามาโชว์ฉายชัดๆที่ว่าท่านได้ให้อะไรกับประเทศนี้และถ้าท่านได้ให้อะไรกับประเทศนี้ประชาชนจะออกมาต่อต้านท่านทำไมไม่ว่าฝ่ายใดส่งสัญญาณไปยังท่านหมดแล้วนี่ตอบครับคสช.ได้ให้อะไรกับประเทศนี้สิ่งที่ผมเห็นคือคสช.กลายเป็นเงื่อนไขในการก่อความไม่สงบโดยความกดดันจำเป็นและเจ็บปวดจากประชาชนเพราะฉะนั้นท่านทบทวนแล้วครับท่านทบทวนครับในทัศนะผมมุมมองผมวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เหลืออะไรแล้วครับไม่เหลืออะไรอยู่แล้วที่ผมพูดเช่นนี้ผมพูดตรงไปตรงมาที่ห้องผมยืนยันว่าผมไม่ออกไปชุมนุมนะครับผมเคารพกฎหมายแล้วผมก็ไม่ได้ยุแย่ให้เกิดความวุ่นวายแต่ว่าผมออกมาพูดตามสิ่งที่เห็นตามข่าวที่ปรากฏในทีวีแล้วก็ยกบทวิเคราะห์ของผู้อื่นมาเล่าให้ฟังแล้วผมบอกว่าผมเห็นด้วยแล้วผมถามว่าท่านได้อะไรแล้วประเทศชาตินี้ได้อะไรผมไม่อยากให้เกิดเมื่อคืนผมก็พูดซีเรียสนะว่าผมไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้ตอนนี้ก็ไม่อยากให้เกิดแต่ถ้ามันเกิดขอฟันธงคสช.เป็นเหตุและการฟันธงนี้อาจจะผิดก็ได้แต่ผมอยากฟังคำอธิบายจากคสช.ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ติดตามในค่ำคืนนี้ก็ได้เวลา2ทุ่มกว่า2ตอนก็ปาเข้าไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงก็น่าจะเพียงพอพรุ่งนี้เราติดตามปรากฏการณ์ต่อไปเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมาพบกันที่นี่อีกครั้งหนึ่งราตรีสวัสดิ์ครับ